ค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนในห้องเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนปลายทางแล้วก็ในห้องเรียนด้วยนะลูกหนูเตรียมเวิร์กชีตของครูขึ้นมาก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่ในเรื่องของการแบ่งเซลล์เนี่ยเดี๋ยวเราขอไปทบทวนในแบบฝึกหัดนะคะเรื่องการศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดลก่อนว่าเราจำได้อยู่ไหมนะคะเอาเวิร์กชีตขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเปิดนะคะเปิดไปหน้าที่เป็นการศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดลนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนบางส่วนบางข้อที่เราไม่ได้ทำใช่ไหมหนูก็ไปฝึกทำนะคะทุกคนต้องฝึกทำนะเมื่อกี้ครูเปิดดูยังว่างเปล่าอยู่เลยใครว่างเปล่าไม่มีไม่ยอมรับด้วยนะคะใช่เด็กๆดูนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วใช่ไหมครูไม่ได้หมายความว่าครูจะทำให้ทุกหน้านะลูกครูไม่ได้ช่วยทำทุกหน้านะเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันเนาะหนูก็ไปฝึกทำกันนะคะใช่ไปฝึกกับเพื่อนเลยหนูเปิดไปหน้านี้เลยหน้าที่3ของการค้นพบของเมนเดลนะคะส่วนหน้า1หน้า2หนูไปฝึกทำเองนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันลืมไปหรือยังยังเปิดไปหน้า3นะคะการค้นพบของเมนเดลหน้านี้นะคะ เริ่มเลยนะคะเด็กๆดูนะข้อนี้เขาบอกว่าให้การมีติ่งหูและไม่มีติ่งหูเป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะโดยมีติ่งหูเป็นลักษณะเด่นเราให้แอลลีนที่ควบคุมนะคะเป็น E ใหญ่แล้วก็ไม่มีติ่งหูแทนด้วยแอลลีนเป็นตัว E เล็กนะคะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พ่อแม่นะคะพ่อกับแม่เนี่ยมีติ่งหูทั้งคู่จะให้กำเนิดลูกที่ไม่มีติ่งหูอธิบายโดยการเขียนเป็นแผนภาพแสดงลักษณะการถ่ายทอดนะคะเราคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ฉะนั้นเราต้องทำยังไงข้อนี้มันก็ทำคล้ายๆเหมือนทำย้อนกลับใช่ไหมดังนั้นลูกเขาบอกว่าลูกไม่มีติ่งหูถูกต้องลูกไม่มีติ่งหูแสดงว่าลูกจะต้องมีจีโนไทป์เป็นอีเล็กใช่ไหมคะดังนั้นพ่อกับแม่ต้องเป็นแบบไหนล่ะสมมุติเราบอกว่าครูคะหนูยังไม่รู้เลยดังนั้นเราต้องรู้ไว้แล้วว่าการสร้างเซลล์สืบพันธุ์มันจะต้องแยกใช่ไหมคะมันจะเกิดการแยกมันจะเกิดการแยกแต่เมื่อผสมกันปุ๊บมันจะเกิดการกลับมารวมกันดังนั้นจะต้องมีอีเล็ก1ใช่ไหมคะที่มาจากพ่อและจะต้องมีแอลลีนที่เป็นอีเล็กอีก1ที่มาจากแม่ถึงจะทำให้ลูกเกิดมาเป็น E เล็กกับ E เล็กได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บอกว่าพ่อกับแม่เป็นติ่งหูทั้งคู่แสดงว่าพ่อกับแม่จะมีจีโนไทป์แบบ E ใหญ่ E เล็กกับ E ใหญ่ E เล็กเพราะว่าลูกที่เกิดมาเป็น E ใหญ่ E ใหญ่ E ใหญ่ E เล็กแล้วก็เป็น E เล็ก E เล็กใช่ไหมคะดังนั้นก็จะตรงกับโจทย์ของเราดังนั้นตอบเป็นไปได้หรือไม่เราก็เขียนตอบเป็นไปได้ง่ายไหม
ดังนั้นไม่มีอะไรยากลูกเราอ่านโจทย์ดีๆเราดูเงื่อนไขของมันดีๆนะคะอ่ะต่อไปทันไหมอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเขียน1นาทีโรงเรียนปลายทางทันไหมคะใครทำข้อ2มาแล้วบ้างที่เป็นตารางมียกมือ1คนถ้วนมียกมือ1คนถ้วนนะคะไปดูข้อ2นะคะข้อ2เขาบอกว่าเกษตรกรนำต้นถั่วชนิดหนึ่งมีเมล็ดสีเหลืองมาผสมกับถั่วที่มีเมล็ดสีเขียวนะคะโดยใช้รุ่นพ่อแม่จำนวน2คู่ก็คือเหมือนในตารางเลยนะคะดังนั้นเขาบอกว่าถ้าหากเรานำต้นถั่วรุ่นลูกที่มีเมล็ดสีเหลืองจากคู่ที่1และคู่ที่2เราดูตรงนี้นะคะโจทย์ของเราคือลูกที่มีเมล็ดสีเหลืองที่ได้จากคู่ที่1และ2แสดงว่าหนูจะต้องหาจีโนไทป์ของเนี่ยที่เป็นสีเหลืองคู่1คู่2ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเอามาผสมกันแล้วถึงจะไปตอบได้ว่าต้นถั่วมีลักษณะแบบไหนนะคะดังนั้นครูกำหนดให้วัยใหญ่นะคะวัยใหญ่เป็นสีเหลืองเป็นเมล็ดสีเหลืองแล้วก็ครูให้วัยเล็กเป็นเมล็ดสีเขียวแสดงว่าพ่อกับแม่ตรงนี้เด็กๆดูพ่อกับแม่ตรงนี้นะแม่ที่เป็นเมล็ดสีเขียวแน่นอนว่าจะมีจีโนไทป์เป็นครูกำหนดให้เป็นวัยลูกก็จะเป็นวัยเล็กวัยเล็กใช่ไหมคะส่วนเมล็ดสีเหลืองตรงนี้ที่เป็นพ่อเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งสองกรณีคือเป็นวัยใหญ่วัยใหญ่เขียนดีๆก่อนเป็นวัยใหญ่วัยใหญ่หรือเป็นวัยใหญ่วัยเล็กใช่ไหมคะฉะนั้นดูคู่ที่1คู่ที่1แน่นอนว่าแม่มาก่อนละเป็นวัยเล็กวัยเล็กพ่อจะเป็นจีโนไทป์แบบไหนเราต้องย้อนกลับมาดูที่รุ่นลูกใช่ไหมคะลูกจะต้องมีสีเหลือง50แล้วสีเขียว50แสดงว่าพ่อควรจะเป็นวัยใหญ่วัยใหญ่หรือเป็นวัยใหญ่วัยเล็กพ่อจะต้องเป็นวัยใหญ่วัยเล็กใช่ไหมคะดังนั้นเมล็ดสีเหลืองตรงนี้ได้จีโนไทป์แบบไหนเมล็ดสีเหลืองตรงนี้จะได้เมล็ดสีเหลืองเป็นวัยใหญ่กับวัยเล็กโอเคไหมส่วนเมล็ดสีเขียวก็เป็นวัยเล็กวัยเล็กนะคะทันไหมมีใครไม่เข้าใจตรงนี้ไหมถ้าไม่เข้าใจยกมือถามได้นะคะต่อมาคู่ที่2คู่ที่2แม่ก็เป็นวัยเล็กวัยเล็กเหมือนเดิมพ่อควรจะเป็นวัยใหญ่วัยเล็กหรือเป็นวัยใหญ่วัยใหญ่เราก็ย้อนกลับไปดูว่าเนี่ยค่ะลูกที่เกิดมาจะต้องไม่มีเมล็ดสีเขียวนะคะดังนั้นพ่อก็จะเป็นวัยใหญ่กับวัยใหญ่ดังนั้นต้นสีเหลืองของคู่ที่2จะเป็นจีโนไทป์แบบไหนก็จะเป็นวัยใหญ่กับวัยเล็กดังนั้นหลังจากนั้นเด็กๆก็เอาสีเหลืองคู่ที่1สีเหลืองคู่ที่2มาผสมกันดังนั้นครูขอคิดไว้ตรงไหนดีครูคิดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครูใส่คูณแบบนี้เลยนะเราได้ลูกออกมาเป็นวัยใหญ่วัยใหญ่เป็นวัยใหญ่วัยเล็กแล้วก็เป็นวัยเล็กวัยเล็กใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือเป็นลูกที่เกิดจากคู่ที่1กับคู่ที่2นะคะดังนั้นเขาถามว่ามาผสมกันปุ๊บได้ต้นถั่วมีลักษณะอย่างไรเราต้องตอบว่ามีลักษณะมีลักษณะเมล็ดสีเหลืองแล้วก็มีแบบไหนอีกมีเมล็ดสีเหลือง
แล้วก็มีเมล็ดสีเขียวเราใส่เป็นอัตราส่วนก็ได้จะได้ดูง่ายๆนะคะเป็นเท่าไหร่เป็น3ต่อ1โอเคไหมได้ไหมได้นะถ้าใครไม่ได้ยกมือสูงๆนะคะปลายทางได้ไหมคะลูกได้ไหมส่งสัญญาณให้ครูหน่อยโอเคข้อต่อไปก็จะทำคล้ายๆกับข้อที่2นะคะทำคล้ายๆกันเลยเขาบอกว่าทดลองผสมพืชดอก2สีได้แก่สีแดงและสีขาวใช่ไหมคะโดยสีแดงเป็นลักษณะเด่นควบคุมด้วยแอลลีนนะคะเป็น R ใหญ่สีขาวเป็นลักษณะด้อยควบคุมด้วยแอลลีนที่เป็นตัว R เล็กนะคะอ่ะฉะนั้นโจทย์ต้องการให้เราเอาต้นที่มีดอกสีแดงในรุ่นลูกที่1มาผสมตัวมันเองเพื่อดูว่า F2 ลูกรุ่นที่2จะมีลักษณะอย่างไรหรือจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะดังนั้นดอกสีขาวคือง่ายเลยมันเป็นด้อยแสดงว่ามันต้องเป็น R เล็กใช่ไหมคะแต่ดอกสีแดงดอกสีแดงของรุ่นพ่อแม่เป็น R ใหญ่1ตัวละอีกตัวหนึ่งจะต้องเป็นอะไรดีเป็น R ใหญ่หรือ R เล็กถ้าเราบอกว่าครูคะหนูให้เป็น R ใหญ่ถ้าเราให้เป็น R ใหญ่ปุ๊บปัญหาที่ตามมาคือลูกของเราอ่ะมันจะต้องเป็นสีขาวใช่ไหมคะดังนั้นสีแดงไม่สามารถเป็นแดงแบบพันธุ์แท้ได้จะต้องเป็นพันธุ์ทางดังนั้นก็จะเป็น R ใหญ่กับ R เล็กใช่ไหมคะหนูก็จับคู่นี้กับคู่นี้มาผสมกันพอผสมกันปุ๊บอ่ะ R ใหญ่ยงไปปุ๊บก็จะเป็น R ใหญ่ R เล็กดังนั้นแน่นอนว่าสีแดงตรงนี้จะต้องเป็น R ใหญ่ R เล็กใช่ไหมคะหลังจากนั้นอ่ะให้เอามาผสมตัวเองแสดงว่าหนูต้องเอาดอกสีแดงในรุ่นที่1มาผสมตัวเองครูคิดตรงนี้นะอ่ะก็จะเป็น R ใหญ่ R เล็กผสมกับ R ใหญ่ R เล็กอ่ะลูกที่เกิดมาได้อะไรลูกได้อาใหญ่อาใหญ่ได้อาใหญ่อาเล็กอาใหญ่อาเล็กแล้วก็เป็นอาเล็กอาเล็กนะคะหนูก็เอาคำตอบมาใส่ดังนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรตรงนี้เราก็เขียนเลยมีดอกสีแดงปากกาไม่ค่อยติดดอกสีแดงต่อด้วยดอกสีอะไรดอกสีขาวนะคะเป็น3ต่อ1ง่ายไหมนะคะต้องตั้งสติดีๆนะคะเพื่อนตรงนี้ไม่มาใช่ไหมอ๋อไม่มีคนนั่งโอเคข้อต่อไปหน้าที่สี่โล่งเลยโล่งขาวใสสะอาดขาวจั๊วยังดีนะที่ชีทไม่หายนะลูกบางคนก็ชีทหายไปไหนไม่รู้นะคะโอเคเด็กๆ เปิดหน้าถัดไปเลยหน้าสี่นะคะข้อสี่ตอบให้ครูชื่นใจหน่อยว่าไหนถูกไหนผิดเพื่อนแบบครูอะไรชาวสวนนะคะทำไมชาวสวนต้องผสมต้นถั่วด้วยเนี่ยเนาะเขาปลูกต้นถั่วเยอะมากนะคะซึ่งปรากฏว่าต้นถั่วที่เขาทำการปลูกเนี่ยบังเอิญว่าได้ต้นสูง254ต้นแล้วก็ต้นเตี้ยอีก250ต้นใช่ไหมคะให้เราไปหาว่าพ่อกับแม่นะคะที่ทำให้ลูกเกิดมาเนี่ยเป็นสูงเท่านี้เป็นเตี้ยเท่านี้จะต้องมีจีโนไทป์แบบไหนให้เราทำเครื่องหมายถูกผิดนะคะกำหนดให้ T ใหญ่เป็นแอลลีนควบคุมต้นสูง T เล็กเป็นต้นเตี้ยนะคะดังนั้นข้อ1ถูกหรือผิดข้อ1ถ้าพ่อเป็น T ใหญ่ T ใหญ่แม่เป็น T ใหญ่แม่โทษทีแม่เป็น T เล็ก T เล็กลูกที่เกิดมาจะเป็น T ใหญ่ T เล็กทั้งหมดใช่ไหมคะแสดงว่า
ได้เตี้ย50เตี้ย250สูง254มั้ยไม่ได้ข้อนี้ก็ผิดต่อไปข้อ2ลูกได้อะไรลูกจะมีทีใหญ่ทีเล็กแล้วก็มีทีเล็กทีเล็กเฮ้ยข้อนี้มันได้แบบสูงแล้วก็แบบเตี้ยใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้อ่ะก็จะถูกต่อมาข้อ3ลูกได้อะไรลูกก็จะมีเป็นทีใหญ่ทีใหญ่กับมีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่ทีเล็กซึ่งข้อนี้ไม่มีทีเล็กใช่ไหมคะข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อนี้ผิดข้อสุดท้ายยิ่งไปใหญ่เลยข้อสุดท้ายคือเป็นแค่สูงหมดเลยข้อนี้ก็ผิดง่ายไหมง่ายแล้วทำไมไม่ทำมาลูกลืมค่ะลืมเก่งต่อมาข้อ5ข้อ5ก็ง่ายนะข้อ5ครูกำหนดให้ A B C D เป็นพืชชนิดเดียวกันโดย A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่เป็นดอกสีม่วงแล้วก็มี D ดอกเป็นดอกสีแดงนะคะแล้วครูก็เอาพืชพวกนี้มาผสมกันได้ลูกตามตารางดังนั้นโจทย์ถามว่าพืชชนิดใดมีจีโนไทป์แบบเดียวกันแบบไหนลูกเราตอบแค่ว่า A B หรือ C หรือ D แค่นั้นแต่วิธีการเราก็ต้องไปคิดก่อนนะคะถ้าหากเรายังคิดเรายังมองภาพไม่ออกเราก็ค่อยๆทำการสุ่มได้นะคะดังนั้นครูใส่เป็นข้อแล้วกันข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ1ลูกที่เกิดมาจะต้องเป็นสีม่วง 100% แสดงว่าทั้ง A และ B จะต้องมีแอลลีนที่เป็นใหญ่กับใหญ่ทั้งคู่ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าใหญ่แบบพันธุ์แท้หรือพันธุ์ทางดังนั้นครูกำหนดให้ R ใหญ่เป็นม่วงแล้วก็ R เล็กเป็นแดงตอนแรกครูจะเป็นตัว P แต่เดี๋ยวนักเรียนจะงงว่าครูไหน P ตัวใหญ่ไหน P ตัวเล็กนะคะดังนั้นสีแดงเนี่ยมันเป็น D dog ใช่ไหมแสดงว่าข้อ4เรารู้ละข้อ4มันต้องตัว D อ่ะมันต้องเป็น R เล็ก R เล็กดังนั้นดูดอกสีม่วงข้อที่1แน่นอนว่าจะต้องมี R ที่เป็นใหญ่ใหญ่อย่างละ11ใช่ไหมคะแล้วก็ติดไว้ก่อนต่อไปเหมือนกันข้อ2เหมือนกันเลยใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นม่วงทั้งหมดเหมือนกันแต่พอเราไปดูข้อ3ปุ๊บข้อ3มันจะเป็น75ต่อ25แสดงว่ามันจะเป็น3ต่อ1ใช่ไหมคะดังนั้นเราทำมาเยอะมากจีโนไทป์ที่จะทำให้ลูกเกิดมาเป็น3ต่อ1ก็จะต้องมีตัวใหญ่มีตัวใหญ่แล้วก็ต้องมีตัวเล็กและมีตัวเล็กใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ทำย้อนกลับขึ้นไปดังนั้นข้อนี้ A ก็จะเป็น R ใหญ่ R เล็กเรารู้แล้วว่า C ก็เป็น R ใหญ่ R เล็กนะคะแล้ว B ล่ะจะเป็นอะไร B เป็น R ใหญ่กับ R ใหญ่ B ไม่สามารถเป็น R เล็กได้ถูกต้องถ้าสมมุติว่า B เป็น R เล็กปุ๊บข้อนี้มันจะต้องมีสีแดงด้วยใช่ไหมคะข้อที่1มันก็ต้องมีสีแดงด้วยดังนั้นคำตอบคือพืชชนิดไหนพืชแบบไหนลูกถูกต้อง A และ Cนะคะที่มีจีโนไทป์แบบเดียวกันง่ายไหมง่ายง่ายหมดแหละง่ายหมดแหละพอครูมานั่งทำให้ดูง่ายหมดนะคะอะไรนะพอทำเองปุ๊บมีกี่คนยกมือทุกคนนะคะข้อสุดท้ายแล้วยังข้อนี้ก็ง่ายง่ายหมดแหละแต่ไม่ได้ทำนะคะข้อ6มีลักษณะขนสีน้ำตาลปนเทาของกระต่ายเป็นลักษณะเด่นควบคุมด้วยสีใหญ่นะคะแล้วก็สีขาวควบคุมด้วยสีเล็กถ้ากระต่ายตัวหนึ่ง
มีจีโนไทป์แบบนี้แสดงว่าตัวนี้ก็คือเป็นลูกกระต่ายใช่ไหมพ่อกับแม่จะมีจีโนไทป์แบบไหนได้บ้างอ่ะแบบที่หนึ่งจะเป็นแบบไหนได้บ้างอ่ะถ้าพ่อเป็นใหญ่ๆทั้งคู่แม่เป็นใหญ่ๆทั้งคู่มีโอกาสที่ลูกเป็นสีใหญ่ไหมมีอ่ะแบบที่สองแบบที่สองถ้าพ่อเป็นใหญ่ๆแม่เป็นใหญ่เล็กมีโอกาสที่ลูกเป็นใหญ่ๆได้ไหมมีแต่ถ้าเป็นแบบที่สามพ่อเป็นใหญ่เล็กแม่เป็นใหญ่เล็กลูกที่เกิดมามีโอกาสที่จะเป็นสีใหญ่ไหมคะมีนั่นแหละค่ะดังนั้นพ่อกับแม่เนี่ยอาจจะมีจีโนไทป์เป็นแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือแบบที่สามก็ได้นะคะส่วนข้อ7ถ้าทำไม่ได้นี่ไม่ต้องไปต่อแล้วแหละถ้าทำไม่ได้ครูจะให้แบบฝึกหัดไปฝึกทำอีก20ข้อเพื่อนบอกว่าเงียบเอาไว้นะทุกคนเพื่อนบอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็เงียบเงียบไว้นะคะสรุปคือไม่อยากได้กันบ้านเพิ่มนะคะการมีรักยิ้มมีรักยิ้มอีกแล้วนะคะเป็นลักษณะเด่นนะคะถูกควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมร่างกายถ้าพ่อมีรักยิ้มแบบพันทางดูนะพ่อมีรักยิ้มแบบพันทางส่วนแม่ไม่มีรักยิ้มแล้วลูกจะมีจีโนไทป์ฟีโนไทป์แบบใดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กำหนดให้ B เท่ากับมีรักยิ้ม B เล็กไม่มีรักยิ้มดังนั้นรุ่นพ่อแม่พ่อเป็นมีรักยิ้มแบบพันทางแสดงว่าต้องมีจีโนไทป์เป็น B ใหญ่กับ B เล็กโอเคแล้วแม่ไม่มีรักยิ้มก็ต้องเป็น B เล็กกับ B เล็กโอเคไหมคะต่อมาทำอะไรต่อเราต้องทำการแยกนะคะแยกแกมมีตลูกแกมมีตก็คือแยกเซลล์สืบพันธุ์ดังนั้นตรงนี้แยกได้อะไร B ใหญ่ B เล็กแล้วก็ B เล็ก B เล็กเสร็จปุ๊บจีโนไทป์ของรุ่นลูกที่1จีโนไทป์ของลูก F1 นะคะเราได้อะไรต้นที่1ต้นว่ะคนที่1เป็น B ใหญ่ B เล็ก B ใหญ่ B เล็กแล้วก็เป็น B เล็ก B เล็กและสุดท้ายก็จะเป็น B เล็ก B เล็กดังนั้นมีจีโนไทป์แบบมีจีโนไทป์ฟีโนไทป์แบบใดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ดังนั้นฟีโนไทป์จีโนไทป์เรารู้ละเป็นแบบนี้แต่เราต้องไปคิดเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของจีโนไทป์เป็นเท่าไหร่คะก็คือเป็น50ใช่ค่ะต่อด้วย50แล้วฟีโนไทป์ล่ะฮะก็จะเป็นมีรักยิ้มกับถูกต้องไม่มีรักยิ้มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์50เปอร์เซ็นต์ต่อ50เปอร์เซ็นต์เหมือนกันง่ายไหมง่ายเพื่อนบอกว่าครูสบายใจแล้วตอบได้ไม่มีการบ้านจริงๆอันนี้มันเป็นการบ้านของนักเรียนที่เราไม่ได้ทำมาไงลูกได้วันนี้ครูจะสั่งเดี๋ยววันนี้ครูจะสั่งละพอเพื่อนบอกว่าที่ไม่ทำเพราะครูไม่ได้สั่งได้เลยอ
โอเคนะคะอ่ะฉะนั้นเราได้ทบทวนการศึกษาของเมนเดลไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในเรื่องของการแบ่งเซลล์แล้วนะคะให้ทุกคนเตรียมสมุดขึ้นมาเขียนเลคเชอร์ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางหนูเรียบร้อยไหมคะเสร็จหรือยังลูกครูเห็นเดินและแสดงว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะ